วัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้นั้นนะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนั้นก็พากับทุกคนนั้นมาพบกับกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งในเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะวันที่24มีนาคม2566นะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณหน้าโลตัสนะคะสงประภา30นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกับโครงการไม่เทรวมกินได้ไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้ทางท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะหรือว่าพูดง่ายเป็นโครงการที่ทางกทม.ร่วมกับทางภาคเอกชนที่ดำเนินการนะคะที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกๆคนนั้นมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของขยะเศษอาหารด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะรวมไปถึงนำเศษอาหารนะคะที่แต่ละครัวเรือนได้ทิ้งนะคะไปทำให้เกิดประโยชน์ก่อนนะคะที่จะทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการช่วยกันลดปริมาณขยะได้นะคะรวมไปถึงลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีด้านทุกคนตรงนี้หมู่บ้านเยอะตรงไหนโอ้โหนี้นะคะนอกจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะก็จะมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงผู้บริหารกรุงเทพกรุงเทพเหนือนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็ทางโลตัสสุขภานะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะวันนี้อาจจะขอไปในเรื่องภาพนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะช่างภาพปกติไม่ได้มาด้วยนะคะต้องถือกล้องเองแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยตัวเองอาจจะมุมกล้องนะคะอาจจะสูงขึ้นบ้างไม่สูงบ้างสูงขึ้นบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็จะพยายามให้ดูมุมที่กับพี่ที่เสียงนะคะที่ได้นะคะเขียนรูปอะไรเนี่ยตัวอะไรจ๊ะเดิมทีท่านผู้ว่าไม่ได้แจ้งว่าท่านจะมางานนี้นะคะเพื่อทราบเมื่อสักครู่ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาเรื่อยๆก็เลยอาจจะฉุกละหุกสักนิดนึงนะคะก็จะพยายามให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศที่ไหนใครเนี่ยเป็นที่เธอมาตรงนี้ตรงนี้อะไรลูกมีอะไรครับอะไรมาปิดเธอเนี่ยให้ลุงได้ไหมเนี่ยให้ลุงได้ไหมใช่ค่ะเอาเก็บไปไหนได้ไหมไม่ว่าอะไรใช่ไหมทำไมต้องลุกป้ามาพูดเนี่ยปากกลับไปบ้านนะเขียนเลยเขียนจะคืนเขียนไม่เนอะเขียนใหม่เขียนเองเขาบอกว่าจะมาแต่ว่าดูอะไรบ้างวันนี้ไม่มีช่างภาพมาช่วยนะคะทำเองทุกอย่างถือกล้องเองพูดเองก็อาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับแต่ก็จะพยายามให้ได้ชมกันให้ครบทุกกิจกรรมนะคะกิจเจริญสีเป็นไงบ้างกิจเจริญสีครับก็ไม่พากับสีน้อยไม่ต้องไปถึงอะไรตัวแรกก็คือเดินเดินมาประมาณใหญ่กว่าเขาเดินมาต่างประมาณไหมหลังจากกิจกรรมไม่เทรวมตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะที่บริเวณคูในกิมสาย2ต่อนะคะเอาเฟรมยังไงบ้างท่านตลาดลงไหนยอมไปขอบคุณมากครับซึ่งตามกำหนดการนะคะจะมีพิธีเปิดนะคะในเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนพิธีเปิดกิจกรรมนะคะเป็นพื้นที่ของมันเหรอเพวิทชื่อชื่ออ๋อชุมชนวังตกบันไดนี่ชื่อชุมชนชื่อชุมชนชุมชนวังเพวิทตอนนี้ก็เป็นธรรมดานะมีถนนที่ตัดเป็นสตรีทผู้ชมใช่ไหมแล้วใครจะเข้าต้องเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยหรือเปล่าไม่เป็นไรตัดไม่เป็นไรเจ้าของไม่ต้องผ่าแล้วต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยผู้ชมที่จะต้องใส่เสื้อผ้าเอามาดูแลขอบคุณมากนะครับได้ครับอาสาช่วยก่อนอ๋ออ๋อสถานที่มาแค่ไหนสถานน
ถ้าหลานมาลูกมาตัวเล็กพายืนอยู่ข้างล่างไม่ตื่นยังไงเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้นั้นเคยกี่โมงเลยกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้คนนั้นมีการคัดแยกขยะนะคะตั้งแต่ต้นทางก่อนทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกหรือว่าขยะต่างๆแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะที่จะต้องกำจัดนะคะให้ลดลงได้อย่างจริงจังค่ะแล้วก็ที่สำคัญนั้นหากสามารถทำให้ปริมาณขยะเป็นศูนย์ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างคุ้มค่านะคะขยะบางประเภทนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็มีการนำกลับมาใช้ซ้ำนะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อสิ่งนั้นใหม่นะคะรวมถึงเรื่องของอย่างแต่ละจุดนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการตั้งจุดคัดแยกขยะนะคะให้สามารถนำขยะมาทิ้งได้นะเพื่อที่จะสะดวกในการนำไปนำกลับไปใช้ใหม่ว่านำไปรีไซเคิลนะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีหลายทางเลือกนะคะบางคนนะสามารถแยกขยะและนำขยะบางชนิดบางประเภทนั้นไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มได้ด้วยนะคะมีต้นไม้บ้างเนี่ยวันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครมีต้นไม้นะคะมาแจกให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะดังแบบนี้แบบไม่อยากดังก่อนอยากได้อะไรก็หยิบดังจริงค่ะวันนี้นะคะนอกจากทางท่านอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีทางแพทย์หญิงวัฒนีวัฒนะนะคะรองปลัดกรุงเทพมหานครนายพรพรมนศวิกิเศษนะคะเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมถึงคณะผู้บริหารท่านอื่นๆแล้วก็ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพหนึ่งก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะที่นี่เปิดนะคะทางท่านผู้ว่าก็ได้ทักทายนะคะกับผู้มาร่วมกิจกรรมรวมถึงเดี๋ยวเตรียมพวกที่ถูกเก็บเข้มหนึ่งนะครับสักครู่นะคะก็จะมีที่เปิดเวลาประมาณ8นาฬิกาสักครู่นะคะทำตามที่จะแล้วนะคะขอบคุณนะครับพี่เก่งเหนื่อยไหมพี่เก่งไม่เหนื่อยครับตลอดนะเนี่ยต้องเหมือนหนึ่งสองสามโอเคเขาเดินมาไม่เห็นมืออะไรแล้วเราเมืองเขาแบ่งเขตเป็นไงบ้างครับผมเขตเดียวอ๋อสบายเลยเล่นเขตเลยนะใช่ๆชอบมากเลยไม่เกี่ยวกับลูกเหรอเนี่ยน้องครับน้องเหรอเด็กที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะถนนย้อนแสงมาดีดีเดี๋ยวเล่นเหรอมีไหนละนี่ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะมีพิธีเปิดนะคะนี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมนะคะสำหรับพิธีเปิดในเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะอ้าวนี่ไหนอ่ะอ้าวนี่เลยเหรอค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะเรียนท่านชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านต่อศักดิ์โชติมงคลประธานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณอนุชาสุพจน์พงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกรุงเทพเหนือและคุณวรรณีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะและคุณพรพงศ์วิกิเตศที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้บริหารจากกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ส่วนงานภาครัฐสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะข
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเปิดตัวโครงการไม่เทรวม X กินได้ไม่ทิ้งกันค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและโลตัสนะคะสำหรับโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันคือการส่งมอบอาหารที่ยังมีคุณภาพดีและรับประทานได้จากสาขาของโลตัสค่ะมอบให้กับพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดของกทม.และในขณะเดียวกันก็ยังมีการต่อยอดโครงการไม่เทรวมโดยนำอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อได้นำไปทำปุ๋ยนะคะแล้วก็รดกับต้นไม้ในพื้นที่ของแต่ละเขตค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะเพื่อมุ่งเน้นในการลดปริมาณขยะอาหารที่จะนำไปสู่หลุมฝังกลบและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะในลำดับแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอนุชาสุพจน์พงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกรุงเทพเหนือได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะครับท่านกับเย็ดท่านชาติชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของโลตัสนะครับในโลตัสเองเนี่ยเราดำเนินธุรกิจนะครับด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยในการขับเคลื่อนนะครับพัฒนาความยั่งยืนภายใต้ค่านิยมของเครือนะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยในการให้ความสำคัญนะครับกับประโยชน์ของประเทศนะครับแล้วก็ประโยชน์ของสังคมแล้วก็สุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ของบริษัทนะครับภายใต้กลยุทธ์วิชั่น2030 Action Every Day นะครับโลตัสเนี่ยได้วางแผนในเรื่องความยั่งยืนนะครับในทุกมิติในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกเน้นการขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานทุกวันเนี่ยให้ยั่งยืนนะครับครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็การกำกับดูแลกิจการนะครับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของความยั่งยืนทั้ง15ข้อของเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะครับหนึ่งในเป้าหมายของโลตัสเนี่ยในฐานะห้างค้าปลีกนะครับที่จำหน่ายอาหารหรือลดขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์ให้เป็นศูนย์นะครับเรามีเป้าหมายว่าภายในปี2030นะครับโลตัสเนี่ยเราได้เริ่มโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันนะครับตั้งแต่ปี2017นะครับเพื่อบริจาคอาหารที่เหลือนะครับที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพนะครับให้กับผู้ยากไร้แทนการที่จะทิ้งไปนะครับโดยมีพันธมิตรก็คือมูลนิธิ SOS ประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้บริจาคอาหารไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 2.8 ล้านมื้อนะครับท่านนอกเหนือจากความร่วมมือกับ SOS แล้วเนี่ยเรายังมองหาโอกาสนะครับในความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขยายโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันนะครับให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับในเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับ2565เนี่ยเราได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับท่านทดลองบริจาคอาหารที่ไม่หมดจากโลตัสโฟเฟสในเขตพื้นที่หนองแข็ม8สาขาให้กับพนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในการทำงานกวาดถนนนะครับโดยเราได้บริจาคอาหารไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย660กิโลกรัมนะครับท่านโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลดีในแง่ของลดปริมาณของอาหารที่ทิ้งไปยังหลุมฝังกลบของกทม.ลดกระทบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำให้พนักงานได้รับประโยชน์นะครับโดยสามารถแวะรับอาหารที่โลตัสได้นะครับวันนี้เนี่ยโลตัสได้ต่อยอดนะครับโครงการนี้นะครับสู่โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็จะดำเนินต่อโอเคครับท่านนะครับแล้วก็ได้มอบอาหารให้กับพนักงานของเขตต่อไปนะครับผมหวังนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยความสำเร็จเหล่านี้นะครับจะได้รับการต่อยอดนะครับท่านไปยังเขตเพื่อลดเรื่องการทิ้งอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นจุดให้หน่วยงานในกรุงเทพนะครับได้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายซีโร่เฟสนะครับก็ขออนุญาตกล่าวขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ให้เกียรติท่านครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณท่านสุธันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการค่ะครับก็กราบเรียนท่านรองปลัดนะครับท่านหมอเกณฑ์แล้วก็ท่านอดีตสสและท่านเก่งนะเรื่องการตรงนี้เป็นเสด็จจักรานเก่งการุณโสตคุณนะครับแล้วก็ท่านเจ้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะที่แล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สำคัญนะครับเป็นโครงการที่ร่วมสองโครงการมาด้วยกันก็คือโครงการฟู้ดแบงค์หรือว่าธนาคารอาหารกับโครงการแยกขยะหรือว่าไม่เทรวมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะกรุงเทพมหานครเราผลิตขยะวันละ10,000ตันนะพวกเราผลิตขยะคนละประมาณกิโลครึ่งปีนึงเนี่ยเราผลิตขยะเนี่ยประมาณ800กิโลและในขยะเนี้ย 44% จะเป็นขยะเปียกขยะเปียกเนี่ยพอผลิตมาปุ๊บเนี่ยขยะทั้งหมดก็เน่าเหม็นหมดทำให้ขยะเอาไปกลับไปใช้ลำบากถ้าเกิดเราสามารถคัดแยกขยะเปียกที่เน่าเสียมาได้
ขยะที่เหลือเนี่ยเราไปรีไซเคิลแล้ว 8% เนี่ยก็จะรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นพนักงานที่ท้ายรถก็จะไม่ต้องมาเสียลานเน่าน้ำหยดเน่าเหม็นแล้วก็อาหารเองเนี่ยอย่างตามห้างร้านเนี่ยอาหารก็จะมีมาตรฐานสูงก็จะขายเนี่ยบางทีกล้วยช้ำนิดนึงทีแรกเราก็กินสบายเนาะแต่กล้วยช้ำเนี่ยมาตรฐานทานได้หรือว่าต้มช้ำหน่อยนึงเนี่ยแต่เรากินสบายนะผู้ว่าได้กินสบายเลยกล้วยช้ำต้มที่เป็นลอยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาตรฐานไม่ได้คุณภาพเขาอันนี้เราก็สามารถแบ่งปันให้กับคนที่ขายแทนได้แต่สำคัญคือเรื่องเวลาเพราะพวกนี้เป็น perishable หรือว่าอาหารที่เน่าเสียถ้าในกรอบที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันสั้นนั่นกระบวนการโลจิสติกสำคัญนั่นการให้แบ่งปันกับพี่กวาดเราก็ง่ายเพราะพี่กวาดเราก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วหรือไม่ต่อไปอยากพัฒนาเป็นธนาคารที่วางพุ่งแล้วก็มีชุมชนที่ขายแทนผมคิดขนาดนี้ก็มีบาดแตกนะว่าแต่ละชุมคนอาจจะได้เครดิต 1,000 พอยต์แล้วอาจจะมาแตกเอาอาหารพวกนี้เลือกไปเลยอาจจะมีอาหารที่เป็นเน่าเสียหรืออาหารที่คนบริจาคมาเป็นโรคผมเป็นผ้าอ้อมอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นธนาคารสำหรับแบ่งปันกันก็จะมีเหมือนกับเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของสดมีของแห้งอาจจะมีของบริจาคผ้าอ้อมนมผงมาคนที่มีความลำบากก็จะได้พอยต์ประจำคะแนนอ่ะแล้วก็แตกข้าวแล้วมาช้อปปิ้งก็คือให้มาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกับไปช้อปปิ้งเลยอันนี้ก็เป็นอุดมคติซึ่งในเมืองนอกมีแล้วเห็นตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทางเน็ตโฟร์เราตั้งอย่างร่วมมือกันมาหลายงานนะแต่ผมเชื่อว่าอนาคตนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คงต้องฝากกันทุกคนช่วยดูแลแล้วก็ต้องร่วมมือกันทำทุกภาคส่วนว่ากทมเองเราเองต้องทำด้วยคือเราต้องเก็บขยะคือไม่ใช่ว่าเขาแยกแล้วเราไปรวมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมเราต้องทำโลจิสติกให้มันถูกต้องก็ต้องขอบพระคุณทางโรตาร์ทางกลุ่มที่ช่วยเหลือกทมมาโดยตลอดขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านที่มากค่ะเรื่องถัดไปค่ะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเขตดอนเมืองได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านที่ด้านหน้าประตูของโลตัสนะคะหลังจากที่ท่านได้กล่าวรายงานเสร็จค่ะเราจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของพนักงานโลตัสในการเตรียมอาหารเพื่อส่งมอบให้กับทางกรุงเทพมหานครที่บริเวณภายในสาขาค่ะของเราก็มีโครงของนโยบายท่านผู้ว่าแล้วก็คือนโยบายไม่เทรวมของโรงพักก็เป็นการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินนะครับโดยแยกอาหารที่เหลือขายในแต่ละวันเป็น2ประเภทนะครับอาหารที่ยังทานได้แล้วก็รับประทานไม่ได้แล้วนะครับของกรุงเทพเหนือ7เขตนะครับมีโรงพักโกเฟสเนี่ยเข้าร่วมทั้งหมด33สาขาครับเราดำเนินโครงการมาตั้งแต่เมื่อวันที่15มีนาที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ประมาณ10วันนะครับอาหารที่รวบรวมได้นะครับได้จากโลตัสเนี่ยประมาณ 1,100 กิโลนะครับแยกเป็นอาหารที่รับประทานได้680กิโลนะครับแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์400กิโลกรัมครับผมโอ้ราคาได้มากกว่าครับประมาณ 60% ครับท่านดีครับเรียบร้อยในเอกสารนี้ขอให้ผู้ชมอยากมีงานร่วมมือขยายไปทั่วประเทศแล้วนะเนี่ยมีทั่วประเทศกว่าทั่วแค่ตู้ดีนะตัวอย่างที่ดีแล้วครับแล้วขยะเราเริ่มด้วยใช่ครับที่กลางจังหวัดแต่อยู่ที่เชียงใหม่ผมมาจากเชียงใหม่เราก็มีโครงการนี้ก็ทำมานานเลยนะดีครับพี่กว่าใครเข้าร่วมโครงการบ้างมีไหมพี่แบบที่ร่วมของข้าวผ้าพันธุ์ผ้าหน่อยดิผ้าเอากดก่อนเลยได้ประโยชน์ไหมโครงการนี้พูดเลยจ้ะได้ประโยชน์มากค่ะช่วยลดค่าของชีพด้วยค่ะจริงเหรอจริงค่ะได้อะไรบ้างที่ได้กลับไปบ้านหมูหมูได้ด้วยได้หมูด้วยค่ะเออผลไม้ผักค่ะดีไหมจ๊ะดีมากด้วยใช่ไหมข้างหลังได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ค่ะไหนเล่าให้ฟังที่ได้อะไรจ๊ะได้โครงไก่หมูแบ่งกับพวกพี่ๆที่กวาดครับทีนี้ก็ลดค่าหางเย็นได้ด้วยไม่ต้องซื้อพวกหมูพวกอะไรครับดีเลยครับอยากให้มีต่อใช่ไหมอยากครับโอเคขอบคุณมากเลยนะได้นี่ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะนี่เอาเลยได้ไอเดียหลายอย่างเลยนะยอดดีนะแล้วก็ท้ายบอกว่าเมืองเป็นเมืองแบ่งปันอ่ะแล้วเดี๋ยวทุกคนอยู่ด้วยกันได้ขอบคุณมากได้ค่ะเรากลับไปเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมด้านในสาขาค่ะเพื่อชมกระบวนการเตรียมอาหารก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางที่เป็นของเราก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมอาหารของทางปั๊มนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะให้กับทางพี่นะคะพนักงานกวาดของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วไงต่อใครจะพาไปดูอายุเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับชื่นชมวันนี้มาดูตัวจริงอ๋อดีครับอยู่แถวไหนเนี่ยเรียบร้อยแล้วท่านนี้ก็
เอ๊ะดีของเรามีไลฟ์ป่ะเนี่ยมีครับมีของกองนี่ฮะตอนนี้เหรอไลฟ์อยู่เหรอค่ะดีจ้ะคนดูมั้ยเนี่ยเข้าใจป่าวที่ทําค่ะเข้าใจมั้ยมีครับมีครับมีคนดูอยู่แต่เข้าใจมั้ยว่าทําอะไรอยู่ครับก็เป็นโครงการไม่เทรวมร่วมกับฟู้ดแบงค์นะคืออาหารที่มีคุณภาพแต่บางทีแบบเหมือนกับมาตรฐานเขาไม่ได้ในการเอาไปขายก็มาแบ่งปันตอนนี้ปกติแบ่งให้ชุมชนแต่ว่าบางทีการโลจิสติกมันยังไม่ดีก็เอาพนักงานกวาดก่อนซึ่งก็ลำบากอยู่แล้วค่าความชีพน้อยนะก็แล้วส่วนที่เหลือที่แบ่งที่ทานไม่ได้ก็เอาไปทำปุ๋ยหมักต่อเราเปิดมาก็ได้มาเป็นตันแล้วนะอาหารที่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรโอ้แค่ตู้เย็นนี่เหรอค่ะก็สวัสดีนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะขออธิบายเรื่องของขั้นตอนการบริการจัดการบริหารจัดการอาหารนะคะทั้งอาหารที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะก็ขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มตอนที่สาขาใกล้ปิดแล้วนะคะก็พอเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะพาน้องที่สาขาก็จะเป็นทำการคัดแยกอาหารที่หมดใกล้หมดอายุหรือว่าติดป้ายเหลืองไปแล้วในวันนั้นนะคะป้ายเหลืองก็คือเป็นป้ายที่เราแจกอาหารที่กำลังจะหมดอายุในวันนั้นแล้วก็เพื่อลดราคาให้กระตุ้นใจคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำการยิงโค้ดที่เรามีการกำหนดในบริษัทของเราค่ะตอนนี้ก็จะเป็นอาหารที่ทานได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นของที่เราคัดมาเลือกเลยก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะก็จะมีค่ะมีเบเกอรี่นะมาดูดิมาดูได้นะโอ้น่าทานนะเนี่ยนี่นะคะก็อย่างนี้ถ้าเป็นผักอะค่ะก็จะเป็นผักที่เราหมดอายุไปแล้วแต่ว่าถ้าเราดูสภาพคุณด้วยค่ะเนี่ยมันก็จะยังสามารถได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะผักข้าวครับครับส่วนอย่างเช่นถ้าเป็นพวกเบเกอรี่พวกนี้ค่ะก็คืออันเนี้ยสภาพมันยังทานได้แต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถนำจำหน่ายได้แล้วเพราะว่าตัวป้ายหมดอายุเนี่ยมันหลุดไปฉะนั้นเราไม่มั่นใจว่าเราสามารถจำหน่ายลูกค้าได้ไหมเราก็เอามาให้นะก็เป็นมาตรฐานของบริษัทใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างไข่พวกนี้ค่ะก็คือมันหมดเวลาวางขายแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถลดราคาได้อยู่โอเคแต่แล้วก็เหลือเวลาไม่เยอะก็ต้องรีบไปบริโภคใช่ก็เปลี่ยนเป็นไข่ต้มไข่อะไรไปถูกค่ะเราก็จะทำการส่งออกให้กับทางพนักงานรักษาดีครับแล้วก็จะเป็นในส่วนที่ในส่วนอาหารที่ทานไม่ได้เลยค่ะเราก็ทำการจัดเก็บไว้ตรงนี้นะไม่เดี๋ยวอย่าให้เห็นแอลกอฮอล์นะใช่ค่ะก็คือเราจะทำการนำใส่ถุงไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทำการส่งต่อให้กับทางพนักงานรักษาอันนี้คือต้องไปทำอะไรอันนี้ก็คือเราไปทำปุ๋ยค่ะแต่ถุงสีเขียวนี่เป็นถุงที่ย่อยสลายไหมหรือว่าเป็นถุงปกติต้องการใส่ถุงแยกแล้วก็ส่งต้องเทต้องตัดแล้วก็เทออกใช่เยอะไหมตรงนี้400กิโลใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าคือเฉลี่ยวันนึงก็คือจะประมาณ5-5.5ถ้าเป็นสภาพอาหารที่ทำได้ก็มีความเละแล้วนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็คือไม่สามารถตัดทิ้งได้หรืออะไรครับโอเคดีเลยครับอันนี้ไม่ให้ใช่ไหมอันนี้คนมาใช้ไม่ได้แต่ว่าต่อไปเราทำทุกแบงค์นี่แหละให้เราให้คนบริจาคเข้ามาเลยแล้วก็เก็บแบ่งเป็นหกแบงค์ตามหกโปรเลยว่าลองหาทำเลยแล้วก็ตั้งโครงการเลยดีแล้วเก่งเอาไปขยายต่อว่าเราเป็นนโยบายถูกไหมให้มาร่วมกันเออผมว่าลองทำเลยป่ะเอาบัตรคนบัตรไอ้ผู้มีรายน้อยก็ได้ใช่ไหมมาแตะหนูอย่างเงี้ยใช่ไหมมีพอยต์อะไรจะได้ไม่มาเออมีเครดิตว่าได้กี่พอยต์สมมตินะแล้วก็แตะออกอะไรเงี้ยแล้วก็พีเอ็กซ์เป็นเหมือนตัวโพสใช่ไหมใช่หรือว่าถ้าเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่รอบธนาคารก็ซึ่งใครบัตรก็อาจจะมีอยู่แล้วนะว่าอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เลวนะลองคิดดูเราเทคโนโลยีมาจับผมว่าคุณครับมีสตาร์ทอัพเยอะที่จะทำได้เดี๋ยวอาจจะลิงก์กับเวลา5ชุมชนก่อนธนาคารนี้ตอนนี้มีสตาร์ทอัพเยอะหลังจากที่ทุกท่านนะคะเยี่ยมชมการทำงานจนเสร็จสิ้นแล้วค่ะจะเห็นว่าโลคัสนะคะได้แยกอาหารออกเป็นสองประเภทก็คืออาหารที่ยังรับประทานคุณภาพดีภายใต้โครงการที่ได้เข้าไปดูนะคะเก็บเอาไว้ในห้องที่เก็บอาหารของเกี่ยวกับที่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับของกรมนได้มารับว่าพนักงานรักษาและต่อยอดโครงการไม่มีรวมพนักงานที่อาหารที่ยังรับประทานไม่ได้แล้วเราได้ทำส่งมอบไปพร้อมกันที่อาหารที่ยังสามารถรับประทานได้ในวันที่ที่สามารถนำไปทานได้นะคะทานได้และรับประทานไม่ได้
ให้กับทางกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับอาหารที่รับประทานไม่ได้แล้วนะคะคือมีเขาค่ะทางโลตัสก็จะมีการใส่ถุงแยกไว้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ถึงคุณวันชนีนะคะพนักงานสาวสาวกิจกรรมส่งมอบอาหารส่งบริการกลับไปพี่ๆสายปุ๋ยนะคะหรือว่าทำแล้วเป็นและของชาวตัวแทนที่พี่ขายอื่นแทนที่จะนำตัวแทนที่ใช้ใหม่นะคะอาจจะทำเป็นปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพหรือว่าน้ำเลยค่ะใช้งานอื่นแทนนะคะไม่จัดที่พิยาได้ขอโทษนะคะที่มาตัดเป็นที่หน้าหิ้วครับพร้อมนะครับสองขาร้อยครับครับค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าเองยังได้เตรียมกระเช้านะคะเพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายภาพอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้นะคะจุดต่อไปเราก็จะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อพื้นที่สีเขียวนะคะสร้างกำแพงกรองฝุ่นนะคะให้กับทางกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำประสานนะเป็นควรขอดเม็ดหน่อยนะครับขอดเม็ดหน่อยนะครับกินเลยโอเคครับขออนุญาตขอดเม็ดหน่อยนะครับคุณกิจกรรมวันนี้นะคะทางคุณขอดเม็ดหน่อยนะครับขอดเม็ดหน่อยโลตัสโกเฟสนะคะที่สปท. 30นะคะในการที่จะทำโครงการดีๆร่วมกันในการกินได้นะคะกินได้ไม่ทิ้งกันนะคะตรงนี้ก็รู้ด้วยนะคะนอกจากโครงการไม่เทรวมแล้วนะคะอาหารที่กินได้ไม่ทิ้งกันตรงนี้เราก็ได้แล้วไปทานต่อได้ที่จะนำมาเข้าสู่โครงการไม่เทรวมนะคะเพราะฉะนั้นจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาที่ด้านหน้ารถขยะไม่เทรวมของเราค่ะทางฝั่งนี้นะคะด้านหน้ารถยนต์ค่ะคือโชว์หน่อยซึ่งนะคะโลตัสได้แยกบรรจุภัณฑ์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆได้ถือถุงขยะที่ทำการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะนำไปให้กทม.นะคะตอนนี้นะคะสำหรับอาหารนะคะบางประเภทที่ไม่สามารถนำไปรับประทานได้นะคะทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บก็จะนำไปแปรรูปหรือว่าไปกำจัดนะคะโต๊ะนี้นะคะคอมเมนต์นะคะตอนนี้อาหารที่บอกว่าที่ไม่สามารถทานได้แล้วนะคะก็จะไลฟ์ตัดนิดเดียวพี่ไอ้โทรเวลาทิ้งถุงมาทิ้งถุงก็ได้เขียนไปเขียนที่โน่นพอมาโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเอาให้เป็นเรื่องราวนะค่ะซึ่งสุดท้ายนี้นะคะกิจกรรมของวันนี้ค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ทำการส่งมอบเรียบร้อยแล้วเชิญทุกท่านทำการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพตามอีกเป้าหมายหนึ่งของโครงการค่ะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ชุมชนด้านนี้นะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอเป็นประธานในการกล่าวขอบคุณเราทุกท่านที่มาร่วมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้และหวังว่าการเริ่มต้นของการต่อยอดโครงการความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครและโลตัสตอบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนนะคะสำหรับวันนี้โรตัสขอขอบคุณและสวัสดีค่ะมันคลองอะไรนี่ในกล้องสายสองครับอ๋อแล้วลอกตรงนี้เนี่ยครับลอกยังเตรียมลอกเนี่ยค่ะเตรียมลอกโอ้ตรงนี้สวยนะเนี่ยแล้วชาวบ้านเข้ามาเดินได้ไหมนี่ที่ให้เข้ามาเดินในละแวกเนี้ยค่ะเดินเลยด้านหน้าปลูกช่อมมีดอกไม้สีเหลืองไม่ใส่ถุงมือก็ได้เป็นถุงเอ๊ะขอเดินดูหน่อยว่ามันเดินต่อได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ใครตรงใต้สะพานสวัสดีจ้าใต้สะพานของเอกชนใช่ไหมครับสะพานมันเตี้ยไปไหมเนี่ย
หนองพระยาถึงนู่นเลยตรงนี้พัฒนาให้ดีหน่อยดีผมว่าให้มันเดินต่อไปได้มันต่อไปได้ยาวนั่นน่ะต่อไปรู้สึกประมาณ400เมตรเนี่ยเออผมว่าอย่างได้เหนื่อยนึงได้เดินไปเดินมาแต่เวลาน้ำท่วมมันน่าจะขึ้นมาเต็มนะถึงก็ทำทางเดินต่อนิดนึงให้มันเดินได้หน่อยพี่ใครไม่ใช่พี่พี่เก่งมากอีกละพี่มึงละปัญหามันตอนนี้ตอนแรกสุดท้ายนี่ครับเป็นพื้นที่ว่างครับบริเวณใต้สะพานนะคะเนี่ยตั้งแต่ซอยสี่ตอนนี้มันเตี้ยไปเลยหนึ่งเตี้ยไปสองมันไหวกันเลยใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เรารอดแต่ไม่ได้ตอนแรกผมก็เข้าสะพานมันจะมีนั่นอยู่เรามีไม่รู้ว่าขอเมื่อไหร่มีที่เท่าไหร่นะก็ทำให้มันเดินได้หน่อยไม่ได้แล้วต้นไม้นะคะเราพอเดินได้นิดหน่อยปัญหาที่ผมก็เลยรอดยาวไม่ได้ปกติรอดออกไปสามสิบได้อันนี้เป็นที่สาธารณะไหมหรือนี่สาธารณะแต่ว่าไม่สวยงามเลยค่ะถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยนะคะทองอุดรริมคลองนี่ผมเลยสิ่งมาไล่เนี่ยติดๆเนี่ยปูในกิมซอย26ซองด้วยค่ะนี่ขออนุญาตยื่นชาปลูกเป็นเกียรติครับขอเชิญทีมโลตัสนะคะปลูกเป็นเกียรติเลยนะคะวันนี้ร่วมมือนะคะทุกภาคส่วนนะคะทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้เลยครับนะคะท่านผู้อำนวยการเขตนะคะหลักสี่ลาดพร้าวบางซื่อเขมนะคะดอนเมืองจตุจักรค่ะลืมไม่ได้ค่ะจตุจักรท่านแรกหนึ่งต้นเลยค่ะขอลืมไม่ทราบมาขอใครอยู่ครับนะคะมาค่ะท่านนะตอนนี้ดอนเมืองร่วมกับสายไหมนะคะหนึ่งต้นนะคะเราทำไปแล้วค่ะนักจัดมาแล้วค่ะนะคะร่วมกันคนละต้นลงตัดนะคะหลักสี่นะคะขอลูกด้วยค่ะอันนี้แม่ขอท่านลูกขอเลี้ยงเลี้ยงลูกค่ะเป็นไม้ในการปลูกต้นทองอุไรนะคะโดยทางอาจารย์ชาติชาติศิริวัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแพทย์หญิงวัฒนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะนายพรพรหมลิขิตเสถียรที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็บอกว่าปุ๋ยที่ใช้นะครับเป็นปุ๋ยที่ทางกรุงเทพมหานครได้ทำเองด้วยนะคะได้หมักเองนะคะจากแหล่งที่บอกนะคะว่าเศษอาหารที่น้องประชาชนทานโดยลงทุกคนเลยค่ะเราไปช่วยคนละไม้คนละมือนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นต้นไม้ของใครนะเป็นต้นไม้ของเรานะคะช่วยกันเรียนมาน้อยไปหน่อยไหมครับทางเลือกใช่ไหมครับทางเลือกขอเติมนิดนึงค่ะทางเลือกขอเติมนิดนึงนะคะยังพี่ผมสวยยังไงอยู่หมู่บ้านไหนกันอยู่เงียบเลยเข้าไปเลยขอทีนิดนึงอันนี้สบายนะหมู่บ้านเยอะดีนะขออนุญาตถ่ายรูปครับร่วมกันนี้ตรงหน้าต้นไม้ครับเดี๋ยวตัดเชิญครับดอนเมืองเมื่อก่อนเราไปดูบ้านหนังสือท่านพอใช่ไหมบ้านหนังสือแต่ก่อนใครอยู่ดอนเมืองบ้านหนังสือที่แบบไม่มีแอร์เรียบร้อยยังทิ้งเหรอเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพครับพอเชิญครับพอสายใหม่เชิญครับพอสายใหม่เชิญครับเชิญท่านพอเขียนหน่อยเดี๋ยวเนี่ยรอสักครู่ก่อนท่านนะหลักสี่นะคะเรียนเชิญค่ะดูดีนะเดี๋ยวไปดูนั่นด้วยดูได้ไหมครับกดไลค์กันให้หน่อยนะคะกดไลค์กับโครงการดีๆให้ของโลตัสนะคะวิภา62ไม่ได้บอกล่วงหน้านะร่วมงานกันโลตัสครับขออนุญาตกดไลค์นะคะกดไลค์หน่อยนะคะขออนุญาตกล้องนึงนะครับขอบคุณครับ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยสวยดีตอนนี้ดีดีนะคะไม่เดี๋ยวไปดูหมู่บ้านปิดสองคนดูบ้านสื่อหาสำหรับพี่น้องนะคะฝ่ายรักษาแล้วนะคะทางนู้นที่ทางด่วนแล้วก็เข้าดำเนินปุ๊บก็เอาไหลสวยเลยนะคะอยากมีโครงการดีๆแบบนี้3ปีที่แล้วต้องให้ลงมาเพิ่มสาขาให้เราด้วยนะคะอันนี้ว่าใครรบกวนตะวันตะวันไปขี่ยันขายให้ขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะนี่กิจกรรมนะคะในวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับโคร
ครงการไม่เทรวมกินได้ไม่ทิ้งกันนะคะก็เราไปถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะสร้างกระแพงกรองฝุ่นนะคะกับเป็นสหกรณ์นะคะอันนี้ที่เราอยู่ก็คือบริเวณข้างภูในกินสาย2นะคะขับจากโลตัสนะคะมาสักนิดนึงนะคะสักครู่นี้อ๋อปีสองปีสองนี่รถอยู่ด้านนี้รถท่านอยู่นู่นงั้นเดี๋ยวไปดูปีสองนี่งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้ต้องอาจารย์มาขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมือใหม่นะคะในการถือกล้องนิดนึงปกตินะคะจะมีช่างภาพมาด้วยวันนี้เพิ่งทราบในช่วงเช้าว่าทางท่านผู้ว่าจะมาก็เลยต้องทำเองทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมาพัฒนาบุญรอดพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกันตามตามช่องทางข่าวสารต่างๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเนี่ย